าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16:08 น.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่9จำนวน4ล้านโดสเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเตรียมทยอยจัดส่ง16:21 น.ชัยวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เตือนภัยประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพายุกลเซินเข้าไทย13กันยายนนี้16:34 น.เช้าอีกยิงอายุ17แจ้งความถูกตำรวจสังกัดปอทลวงเข้าโรงแรมจังหวัดนครสวรรค์โชคดีหนีออกมาได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงล่าสุด16:42 น.โคราชวุ่นพบคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีติดเชื้อโควิดแล้ว79รายเทศบาลสั่งปิด4วันคุมการแพร่ระบาดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up